ึกจับความรู้สึกชวนสวดมนต์ด้วยกันงานเขียนโดยดังตรินจัดทำโดยจักรพันธ์ทิพวารินหากญาติไม่ลำบากพอจะเปล่งเสียงร่วมสวดมนต์กับคุณได้การสวดมนต์ร่วมกันก็เป็นนโยบายที่ดีอย่างหนึ่งที่เอามาช่วยเชื่อมจิตของคุณกับญาติได้ดีเช่นกันขอให้เข้าใจว่าบทสวดแต่ละบทมีความร้อนความเย็นแตกต่างกันบทที่เย็นที่สุดสว่างบริสุทธิ์ที่สุดไม่มีอันใดเกินอิติปิโสซึ่งเป็นพุทธพจน์โดยตรงการสวดมนต์บทที่เย็นสนิทเช่นอิติปิโสจะช่วยกระชับสายใยให้เป็นไปในทางเย็นไม่เป็นอื่นจนคุณรู้สึกได้ทั้งระหว่างสวดและหลังสวดยิ่งบ่อยยิ่งหลายรอบยิ่งชัดขึ้นทุกทีแต่ถ้าหากเต็มใจนัดแนะให้มีจุดหมายร่วมกันเช่นต่างฝ่ายต่างจะใช้การสวดมนต์เพื่อเจริญสติไปในตัวคือจะสวดให้ครบ7รอบแต่ละรอบจะดูว่าจิตของตนมีความฟุ้งซ่านมากขึ้นหรือน้อยลงกว่ารอบก่อนยิ่งเป็นการกระชับสายใยให้แน่นแฟ้นขึ้นอีกชั้นเหตุที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะการดูความไม่เที่ยงของสภาพจิตที่ฟุ้งซ่านร่วมกันเท่ากับได้ทำบุญขั้นสูงสุดร่วมกันนั่นคือเจริญสติเห็นความเป็นจิตที่ปรวนแปรไม่น่ายึดมั่นถือมั่นร่วมกันพอสวดครบ7รอบจึงมักเกิดพุทธิปัญญาสว่างแจ้งร่วมกันรู้สึกถึงความเป็นพุทธแท้โปร่งใสไร้มลทินร่วมกันสายใยหรือมิตรภาพจึงเหมือนถูกฟอกให้ไร้มลทินตามคล้ายเข้าร่วมเขตความปลอดภัยชั้นสูงระดับเดียวกันนั่นเองถึงตรงนั้นคุณจะรู้สึกว่าต่างฝ่ายต่างเป็นที่พึ่งพิงอาศัยให้กันและกันได้ไม่มีความแปลกหน้าไม่มีความเป็นอื่นซึ่งนั่นก็เป็นเครื่องสะท้อนความเชื่อมกันสนิทของจิตได้เช่นกัน